หรัฐประณามการทิ้งระเบิดถล่มโรงพยาบาลเด็กและผดุงครรภ์แห่งหนึ่งในยูเครนชี้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียฝังร่างคนไข้อยู่ใต้ซากหักพังและผู้หญิงหลายคนในห้องคลอดได้รับบาดเจ็บรวมถึงเด็กหลายคนติดอยู่ใต้ซากหักพังเป็นเหตุการณ์เศร้าหมองในปฏิบัติการรุกรานเข้าสู่วันที่14ของรัสเซียถือเป็นการโจมตีรัฐแห่งหนึ่งของยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1945แม้มีข้อตกลงหยุดยิงที่เปิดทางให้ประชาชนหลบหนีออกจากเมืองมาริอูโปที่ถูกปิดล้อมศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่10มีนาคม2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,984 รายติดเชื้อในเรือนจำ47รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น74รายหายป่วยกลับบ้าน 24,161 รายกำลังรักษา 222,334 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่1มกราคม2565รวม 888,422 รายพุ่งขึ้นต่อเนื่องปตท.และบางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน80สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้ด้านผู้บริหารกระทรวงพลังงานเผยนายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะแถลงมาตรการรับมือวิกฤตน้ำมัน11มีนาคมนี้จะขยับขึ้นก๊าซหุงต้ม1บาทต่อกิโลกรัมบอร์ดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติไฟเขียวเลิกเพดานกองทุนน้ำมัน 40,000 ล้านเพื่อความยืดหยุ่นปรับสูตรก๊าซเบรกค่าไฟขึ้นขอรับซื้อไฟโซล่าภาคประชาชนปีละ10เมกะวัตต์ระยะ10ปีหลังที่ราคาทองขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถนนเยาวราชประชาชนทยอยเอาทองออกมาขายช่วงทองขึ้นแน่นร้านแห่มาต่อคิวขายทองจนแถวยาวออกมานอกร้านหลังราคาทองคำปรับขึ้น900บาทรับซื้อบาทละ 31,900 บาทขายออกบาทละ 32,000 บาทกระทรวงสาธารณสุขเผยเริ่มติดที่ยูเซฟพาสสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เริ่ม16มีนาคมนี้หลังครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์เบิกจ่ายผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงตามเกณฑ์ที่สพช.กำหนดเข้ารักษาได้ทุกที่ส่วนสีเขียวรักษาฟรีที่สถานพยาบาลในเครือข่ายสิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมสิทธิข้าราชการตามสิทธิของตนเอง